สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานข่าวโดนแฉอีกแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากหลัง Facebook แชร์ไปให้โลกรู้ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวเบื้องหลังของครีมชนิดหนึ่งโดยได้ระบุข้อความว่าตกใจมากครีมเผยจารวีเจ้าของแบรนด์อยู่กบิลผลิตครีมไม่ได้มาตรฐานครีมกวนเองหลังบ้านโดยใช้ครีมเภสัชกับครีมมิสทีนเป็นเนื้อครีมใส่สารอันตรายกล่องแดง BL เครื่องสำอางที่แถมซื้อจากโรงเกลือสติ๊กเกอร์รอดสั่งมาเองอย.ที่ใส่สลากก็ซื้อมานะจ๊ะไม่ใช่อย.จริงทุกอย่างหลอกตัวแทนหมดแม้กระทั่งส่วนผสมทำเองทุกอย่างมีเครื่องกวนทำกันเองกับครอบครัวแต่อ้างกับตัวแทนว่าผลิตในโรงงานมาตรฐานระดับร้อยล้านครีมกล่องแดงที่ใส่อย.ออกมาเตือนตลอดว่าอันตรายมากแบบนี้อย่าให้มีที่ยืนค่ะเห็นแก่ตัวเอาแต่เงินไม่สงสารผู้บริโภคไม่สงสารตัวแทนที่จะมีผลกระทบต่อไปต้นทุนผลิตต่ำมากแต่ขายแพงมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ